เงินเข้าแล้วเงินเข้าแล้วเงิน YouTube เข้าแล้วค่ะเงินก็แลกจาก YouTube ได้เท่าไหร่มาดูกันค่ะมาค่ะเงินก้อนแรกจาก YouTube นะคะหลายคนคงสงสัยว่าเงินก้อนแรกจาก YouTube เนี่ยมีผู้ติดตามแค่หลักพันคุณจะได้เงินเท่าไหร่นะคะก็บอกก่อนเลยว่าเบื้องต้นคลิปนี้ไม่ได้มาสอนนะคะแล้วก็ไม่ได้มาบอกเขาเรียกอะไรอ่ะมาบอกเทคนิคหรืออะไรก็ตามเพียงแค่ว่าจะมาแชร์ความรู้ว่าเงินก้อนแรกจาก YouTube ที่ว่ามีผู้ติดตามแค่ 1,000 นะคะแล้วก็มีผ่านชั่วโมงแล้ว 4,000 ชั่วโมงเนี้ยคุณจะเริ่มทำเงินก้อนแรกจาก YouTube ได้เท่าไหร่ทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์กันก่อนนะคะว่าการที่จะได้รับเงินก้อนแรกจาก YouTube เนี่ยก็คือ1เราต้องมีผู้ติดตามเนี่ยครบ 1,000 นะ 1,000 ก่อนนะคะแล้วก็มีชั่วโมงสะสมนะคะใน365วันเนี่ยก็คือ 4,000 ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมลนะว่าคุณสามารถที่จะเข้าร่วมเกณฑ์นะคะในการเปิดสร้างรายได้แล้วก็มาเปิดสร้างรายได้จนกระทั่งเก็บสะสมนะคะสะสมเหรียญเนี่ยไปทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ10 เหรียญดอลลาร์นะคะก็จะมีอีเมลมาตึ้งเด้งขึ้นมาว่าคุณจะได้รับพินนะคะส่งพินเราส่งพินออกมาให้คุณแล้วเพื่อที่จะกรอกลงไปแล้วกรอกพินลงไปใน Google Adsense เพื่อที่จะไประบุบัญชีนะคะที่รับเงินเมื่อเราได้ผ่านถึงเกณฑ์แล้วเราก็จะมีเงินโอนเข้าบัญชีอย่างที่ปะแขกได้รับโอนเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เกณฑ์ที่เขาจะได้โอนตังมาให้เราเนี่ยก็คือ100 เหรียญดอลลาร์นะคะครบ100 เหรียญนะคะพอครบ100 เหรียญปุ๊บเนี่ยวันที่21เนี่ย21ของทุกเดือนเขาจะตัดรอบนะคะเขาจะตัดรอบปึ้ง21อย่างเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาป้าแขกได้100 กับ 2 เหรียญนะคะ100 กับ 2 เหรียญก็จะถูกตัดแชะนะคะเข้ามาแล้วก็อีเมลเขาก็บอกว่าคุณได้รับเงิน102 เหรียญดอลลาร์สหรัฐคุณได้รับเงิน102 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือภายใน5วันนะถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้เงินเข้าบัญชีเพราะฉะนั้นก็ให้คุณแจ้งกลับไปนะคะก็พอถึงเวลาปุ๊บนะคะเมื่อวานนี้ก็คือวันที่22นะวันที่22เงินก็เมสเสจมาตึ้งว่าเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะกรอกบัญชีต้องกรอกรหัสธนาคารด้วยนะคะไม่งั้นเงินจะโอนเข้ามาไม่ได้นะคะส่วนอย่างที่อยากรู้กันว่ายอดผู้ติดตามทั้งสิ้น 1,000 ซับเนี่ยคุณจะได้รับเงินเท่าไหร่ของป้าแขกนะคะตั้งแต่ผ่านกดมาก็คือเดือนมกราคมนะกรอกพินเรียบร้อยปึ้ง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 มาเรียบร้อยจนถึงปัจจุบันคือเดือนกันยายนนะคะป้าแขกใช้เวลาทำทั้งหมด9 เดือนก็จะได้ผ่านมาทั้งสิ้นปึ้ง 3,000 บาทนะคะ 3,000 บาทนี้เป็นเงินที่ได้จาก YouTube นะคะเป็นคำถามว่ามันคุ้มไหมถามเลยก็คือมันคุ้มค่าทางใจมากนะคะแต่ว่าถ้าคิดเฉลี่ยแล้วก็คือ 3,000 บาทใช้เวลา9 เดือนเนี่ยมันก็จะน้อยไปสักนิดนึงสำหรับถ้าจะเอามาเป็นงานหลักนะส่วนตัวป้าแขกเองเนี่ยป้าแขกมีงานหลักอยู่แล้วส่วน YouTube หรือยูทูบเบอร์ที่ป้าแขกทำอยู่เนี่ยก็คือป้าแขกเป็นงานเสริมนะคะบอกกับทุกคนได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำแล้วก็ถ้าทำเป็นงานเสริมจะดีมากๆเลยส่วนเพื่อนป้าแขกเนี่ยก็คือใช้เวลาระยะผ่านเนี่ยเพียงแค่จริงๆผ่านกดแล้วก็เนี่ยเพียงบางคนอาจจะเพียงแค่เดือนเดียวด้วยซ้ำไปนะคะลองดูนะคุณทำคลิปออกมาคลิปที่โดนใจและมีประโยชน์กับผู้ชมนะคะมีเนื้อหาตรงตามเป้าหมายที่ผู้ชมต้องการชมแป๊บเดียวละค่ะบอกแล้วว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็ใครที่สงสัยนะคะว่าได้จริงหรือเปล่าเราทำแบบถูกต้องตามกฎเนี่ยเราได้แน่นอนขออย่างเดียวนะคะขอให้ถูก ต้องนะคะไม่ลามกอนาจารไม่แสดงถึงความรุนแรงทางเพศแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะคะแค่นี้คุณก็จะได้เขาเรียกอะไรเข้าร่วมนะคะได้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube แน่นอนค่ะบอกแล้วนะคะว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันดีต่อใจมากๆเลยสำหรับป้าแขกเองป้าแขกจะนำเงินก้อนนี้นะคะไปให้คุณแม่นะป้าแขกก็จะแบบคือมันเราบอกแม่เราจะบอกแม่เราเลยนะว่าคือแม่คือเราได้เงินก้อนเนี้ยมาจากน้ำพักน้ำแรงที่เราทำคลิปนะคะส่วนป้าแขกแล้วเนี่ยป้าแขกจริงๆป้าแขกทำคลิปอะไรอะหรอหลายคนจะถามนะคะว่าป้าแขกทำคลิปอะไรป้าแขกจะทำคลิปจับฉ่ายมากแต่เน้นเรื่องความสนุกสนานคนที่พอเห็นเอกลักษณ์ของตัวเราเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นคนที่สนุกสนานส่วนคลิปที่ปังนะคะคลิปที่สร้างรายได้กับกลายเป็นคลิปสายมูก็บอกแล้วไงคะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะใช่แต่ว่ากับการเป็นคลิปที่อีกแบบหนึ่งที่ว่าไปตรงใจหรือว่าไปตรงจริตของผู้ชมอะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะคือลองดูค้นหาตัวเองค้นดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เก่งแค่ด้านเดียวป้าแขกไม่ได้บอกว่าป้าแขกเก่งนะคะอาจจะไม่ได้รู้แค่ด้านเดียวก็ได้ใช้คำนี้ดีกว่านะคะทำลองทำหลายๆอย่างแล้วเราจะค้นพบว่าจริตของคนดูที่ดูเราเนี่ยเขาชอบเราที่เราเป็นแบบไหนนะคะสร้างรายได้แบบง่ายๆนะคะลองดูนะคะชื่นใจมากๆเลยนะสำหรับ9เดือนแต่แบบโน้มันก็คือแบบว่าโอ๊ยจริงๆก็บอกก่อนเลยว่าแบบจริงๆพอเมสเสจเด้งมาปึ้งเนี่ยคือแบบว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ยากอย่างที่คิดนะคะบอกเลยนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือทำนะคะถ้าไม่เริ่มทำคุณก็จะไม่ได้ตังค์ ใช่แต่จริงๆแล้วอะดีใจมากๆเลยนะคะลองดูค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะใครที่ท้ออยู่นะคะหรือใครที่อยากกำลังเหมือนแบบว่าเฮ้ยจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เนี่ยลองดูนะครับเดินไปอีกนิดนึงแล้วความสำเร็จมันหอมหวานแล้วมันก็สวยงามเสมอค่ะไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นเขาเนอะแต่แบบมันมีค่าทางใจมากเลยอะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะป้าแขกคงต้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้แม่บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ